ท่านี้ถ้าจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเหตุอะไรทําให้จิตเศร้าหมองก็คือประพฤติผิดอกุศลหงบทกายทุจริตวจีทุจริมตมโนทุจริตหรือท่างง่ายก็คือประพฤติผิดศีลห้าจมอยู่ในใบมุกอันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะที่ทําให้ใจเศร้าหมองนะแล้วก็มีเหตุทําให้ใจขุนมัวเศร้าหมองในชีวิตประจำวันอีกที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะ เหตุที่ทำให้จิตคุณมัวเศร้าหมองในชีวิตประจำวันมีง่ายๆที่เจอบ่อยๆรอบตัวเราคือหนึ่งความสกปรกนะความสกปรกเราแต่งตัวดีๆเลยจอกไปนอกบ้านนะนั่งรถไปไปถึงสถานที่ไหนก็ตามพอลงรถเสร็จก้าวแรกไปเยียบอาอุจจารสุนัขเนี่ยโอ้โหเห็นไหมมันอารมณ์เสียเลยนะ หรือไปเจอความไม่มีระเบียบความสกปรกนะหรือไปเจอกับความหยาบคายด้วยอากัปกริยาหรือน้ําเสียงเวลาเราไปใช้บริการในหน่วยงานต่างๆแล้วเจอเนี่ยนะหรือความไม่ตรงต่อเวลาที่ต้องไปรอใครนะที่เขามีปกติมาสายเป็นประจำเนี่ยนะเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้จิตคุณมัวซ้อมมองในจําวันนะก็ถ้าเป็นตัวเราเองเราก็ต้องระวังย้ายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ถ้าเป็นคนที่เรานะต้องมีกิจกรรมร่วมด้วยมีธุรกิจร่วมด้วยนะก็ต้องแนะนําเขานะถ้าสามารถแนะนําได้นะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราคนในครอบครัวบุตรหลานก็ต้องสอนเขาว่า4ประการนี้จะทําให้จิตเศร้าหมองขุดมัวในชีวิตประจำวันนะทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะ